ศึกยกคนยืนแดนอีหนาวมาโนชี้แข้งเก่าพอรับมือเสียงเชียร์เจ้าถิ่นช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกเดินทางไปยังอินโดนีเซียเพื่อเตรียมลงสนามนัดที่3ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนด้านมาโนเชื่อนักเตะไทยรับมือเสียงเชียร์เจ้าถิ่นสบายช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่จำนวน22นักเตะพร้อมด้วยทีมงานสตาฟโค้ชออกเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่27ธันวาคมเพื่อเตรียมลงสนามนัดที่3ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022พบทีมชาติอินโดนีเซียวันที่29ธันวาคมโดยทีมชาติไทยนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มด้วยการชนะบรูไน 5-0 ต่อด้วยชนะฟิลิปปินส์ 4-0 ทำให้มี6คะแนนเต็มเท่ากับอินโดนีเซียแต่ทีมชาติไทยมีผลต่างประตูได้เสียดีกว่าผิดซ้ำอีกสมาคมลูกหนังส่อโดนปรับ1ล้านหลังแฟนบอลจุดพลุในสนามอีกแล้วมาโนโพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาวบราซิเลียนกล่าวว่าเกมล่าสุดไม่ใช่เกมที่ง่ายแต่ต้องชมนักเตะที่ทำผลงานได้ดีหลายคนที่ได้เล่นมา2เกมติดต้องดูการฟื้นฟูร่างกายเป็นหลัก2วันที่เหลือเราคงไม่ได้ซ้อมอะไรมากเป้าหมายหลักคือทำร่างกายให้พร้อมสำหรับเกมที่ยากสำหรับการเจอกับอินโดนีเซียอาการบาดเจ็บของชัดมงคลเรืองธนโรจน์ได้รับการประเมินแล้วว่าต้องเข้ารับการผ่าตัดวันนี้จะเข้าผ่าตัดและพักประมาณ1สัปดาห์และไม่ได้เดินทางไปกับเราส่วนธีราธรบุญมาทันไม่ได้เป็นอะไรมากเรื่องของแฟนบอลที่มาเต็มสนามเป็นเรื่องดีสำหรับเกมฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งเดียวกับเราช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นสำหรับทีมเราแล้วเรามีนักเตะหลายคนที่เจอกับประสบการณ์แบบนี้มาเยอะแล้วซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเราหวังว่าทุกคนจะชินกับสถานการณ์แบบนี้และพร้อมสำหรับเกมนี้เป้าหมายเกมนี้ของเราคือการไปเก็บ3คะแนนกลับบ้านให้ได้อินโดนีเซียได้พักนักเตะตัวหลากหลายคนในเกมกับบรูไนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเจอเราทีมเราอาจจะล้าบ้างเพราะหลายคนเล่นมา2เกมติดต่อเราต้องวิเคราะห์เกมของเราและเตรียมแผนและการบ้านให้ดีสำหรับเกมนี้ผมเชื่อว่าเราจะพร้อมแน่นอนการเล่นเกมนี้ในเวลา 16:30 นาฬิกาคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะที่ผ่านมาเราซ้อมช่วงประมาณ 17 นาฬิกาอยู่แล้วเราคงไม่ได้ซ้อมอะไรมากเราคงเน้นเรื่องแผนการเล่นมากกว่าเพราะนักเตะต้องพักฟื้นร่างกายเพื่อให้พร้อมเต็มร้อยด้านสารัตอยู่เย็นกล่าวว่าพร้อมสำหรับเกมนี้ทุกคนฟื้นฟูร่างกายและพร้อมสำหรับเกมกับอินโดนีเซียการเดินทางต่อเนื่องเหนื่อยอยู่แล้วแต่อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันกับทุกทีมแต่ละคนมีความมืออาชีพเรามีโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายที่ดีอยู่แล้วและคิดว่าน่าจะทันวันแข่งเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกแฟนบอลของเขาค่อนข้างที่จะคลั่งเกมฟุตบอลด้วยการเจอกับทีมชาติไทยมีแฟนบอลมาเต็มอยู่แล้วแน่นอนว่าย่อมมีความกดดันในการไปเยือนแต่เชื่อว่าประสบการณ์ของแต่ละคนน่าจะไม่ตื่นตระหนกกับเสียงเชียร์เกมนี้เราต้องการ3แต้มเราต้องการทุกเกมที่ลงทำการแข่งขันจะพยายามทำให้ได้ตอนนี้เรายังไม่ได้มองอีกสายเราต้องโฟกัสที่ทีมของเราฟอร์มการเล่นที่ต้องแก้ไขและยังมีเกมกับอินโดนีเซียที่รออยู่เราจะมองกลุ่มอื่นต่อเมื่อเราผ่านเข้ารอบต่อไปได้แน่นอนแล้วการเล่นกับปุ้มธีราธรบุญมาทันโอเคอยู่แล้วทุกคนรู้คุณภาพของเขาอยู่แล้วเขาผ่านระดับเจลีกมาแล้วความเข้าใจเกมสูงเราเคยเล่นกันมาบ้างตอนเมืองทองไม่ใช่ปัญหาและเข้าใจวิธีการเล่นและการยืนตำแหน่งอยู่แล้วสภาพร่างกายคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะผมได้เปลี่ยนออกมาพักบ้าง
ผมว่าน่าจะฟื้นฟูร่างกายทันใน 1-2 วันส่วนอาการบาดเจ็บไม่มีอยู่แล้วผมว่าใครลงไปเล่นต่างมีประสิทธิภาพเพราะทุกคนต่างรู้หน้าที่และบทบาทและมาโนมีคอนเซ็ปต์ชัดเจนแต่ละคนลงไปทำหน้าที่สามารถหมุนเวียนกันได้สำหรับทีมชาติไทยก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุ่มแมตช์เดย์ที่3พบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่สนามเกโลราบุงกาโนวันที่29ธันวาคมเวลา 16:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง Mcord HD 30และ T Sport 7ยิมนาสติกเตรียมส่งปูกะกระแตชุบตัวประเทศตั้งเป้าซีลทองเอเชียนเกมซีเกมหลังจากการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจบสิ้นลงโดยนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงตกเป็นของกระแตนางสาวสสิวิมลเมืองพลส่วนนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชายได้แก่บีมทิคำพรสุรินทรทะพร้อมกันนี้ได้มีนักกีฬายิมนาสติกสิงห์ชายหญิงระดับเยาวชนทำคะแนนได้ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ทางสมาคมกีฬายิมนาสติกเตรียมเรียกเข้ามาเก็บตัวในระยะยาวหวังสานต่อเพื่อเป็นกำลังสำคัญสร้างสื่อเสียงรายการใหญ่ระดับนานาชาติต่อไปในอนาคตนาวาเอกวรรลบชื่นเจริญสุขเลขาธิการสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามแผนทางนาวาตรีสรายุทธพัฒนศักดิ์นายกสมาคมเตรียมที่จะส่งนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ทีมชาติไทยจำนวน2คนประกอบด้วยฟูกะโนมูระลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับนักกีฬาระดับอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นโดยได้มีการประสานงานกับมร.มูรินาริวาตานาเบ้ประธานสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอีกคนได้แก่กระแตนางสาวสสิวิมลเมืองพวนเหรียญทองซีเกมที่เวียดนามเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศบราซิลประมาณเดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2566ตามแผนงานสู่ความเป็นเลิศ2ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทั้งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ประเทศจีนในปีพ.ศ. 2567และการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยในปีพ.ศ. 2568เป้าหมายสำคัญคือต้องการคว้าเหรียญทองทั้ง2รายการขณะเดียวกันได้รับการรายงานว่าโค้ชตั๋นธีรจิตจันทรเสนอดีตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนทีมชาติได้มีอาการป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดปลายเส้นประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและต้องเข้าออกจากโรงพยาบาลรับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการป่วยของโรคอยู่เป็นประจำส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากปัจจุบันสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนักกีฬายิมนาสติกและผู้ปกครองได้ร่วมกันสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นแต่ยังไม่เพียงพอวอนลูกศิษย์หรือท่านใดที่มีความประสงค์ช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยได้ทุกวันThank you.